นายเกรียงไกรแก้วมีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียนระดับภาคใต้ครั้งที่9ประจำปี2558และครั้งที่10ประจำปี2560จิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และวงอังกะลุงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานในโอกาสนี้ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย